จะเป็นการรีวิวเมืองวิสคอนซินเดลส์โดยเฉพาะนะถือว่าเป็นเมืองยอดฮิตของเด็กไป work and travel เลยเฮ้ยมันควรไปไหมค่ากินค่าอยู่งานสอบอะไรเงี้ยเป็นเมืองที่ค่าครองชีพไม่ได้แพงมากพูดถึงเรื่องที่เที่ยวกันมากฮัลโหลทุกคนก็กลับมาพบกับช่องของวัยแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการพูดถึงรีวิวโครงการ Work and Travel เนาะโดยภาพรวมว่าเฮ้ยมันคือโครงการอะไรไปที่ไหนบ้างแล้วก็ทำงานอะไรนะคะก็ถ้าเกิดใครยังไม่ดูสามารถไปดูได้ที่ playlist Work and Travel อเมริกาได้เลยนะคะเราก็ได้รับฟีดแบคที่ดีมากคือยอดประมาณ1ล้านเราเล่นมี1คอมเมนต์ก็ทำนะคะเพราะว่าอยากทำแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวเมืองวิสคอนซินเดลส์โดยเฉพาะนะทีนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมันควรไปไหมสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่เที่ยวค่ากินค่าอยู่งานสอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาตอบทั้งหมดในคลิปนี้เลยซินเดลส์นะคะเมืองวิสคอนซินเดลส์เนี่ยเป็นเมืองเที่ยวตากอากาศของคนอเมริกานะคะคือเมืองนี้เนี่ยมันอยู่ในมลรัฐวิสคอนซินอ่ะเราจะต้องเดินทางน่าจะทั้งหมด2ออปชั่นเดินทางจากเมืองไทยเนาะก็จองตั๋วมาลงที่สนามบินชิคาโกนะคะแล้วก็ต่อรถบัสเหมือนเรานั่งรถบัสพอคสอะไรเงี้ยเพื่อนก็คือที่อเมริกาจะเป็นเกรย์ฮาวด์นะคะแล้วก็นั่งเกรย์ฮาวด์มาลงที่เมืองวิสคอนซินเดลอีกช่องทางอีกวิธีนึงก็คือการนั่งเครื่องมาลงที่สนามบินมิลวอกกี้นะคะที่รัฐวิสคอนซินเนาะแล้วนั่งรถต่อนะคะน่าจะเป็นเกรย์ฮาวด์เหมือนกันเนาะมาที่เมืองวิสคอนซินเดลส์นะส่วนการเดินทางภายในเมืองนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้รถจักรยานแล้วก็แท็กซี่เป็นหลักนะคะตอนที่ไปเนี่ยยังไม่มี Uber นะถ้าใครมีข้อมูลอัปเดตก็บอกได้แต่ว่าคลาสสิกเลยก็คือใช้รถจักรยานทุกคนคือทุกคนเนี่ยจะมีจักรยานประจำตัวนะคะอาจจะไปซื้อมาใหม่หรือว่ามีมือสองขายก็มีอยู่แยะเต็มไปหมดนะคะใครเตรียมไปเมืองนี้เนี่ยก็เตรียมตัวนั่งโป่งได้เลยนะคะเพราะว่าต้องขี่จักรยานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขี่ไปทำงานขี่ไปซื้อของอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าไปในระยะที่ไกลหน่อยอย่างเช่นอยากจะไปซื้อของในซูเปอร์วอลมาร์ทอย่างเงี้ยก็จะมีบริการเหมาแท็กซี่นะคะคือโทรหาโลคอลแท็กซี่อ่ะทุกคนเป็นรถตู้รถสองแถวอะไรเงี้ยมารับเราเป็นแบบรถบัสสกูบัสก็มีแล้วก็เราก็บอกเขาไปว่าเราจะไปไหนไปกี่คนเขาก็จะส่วนเรื่องงานสอบนะนี่หลายคนอยากรู้ก็คือจะบอกว่าปัจจัยที่จะทำให้เราได้งานสอบเนี่ยคือมันขึ้นอยู่กับดีมานด์ของร้านอาหารร้านค้าต่างๆที่เขารับคนเข้าทำงานด้วยนะคะแล้วก็สองก็คือเราบินไปถึงเดือนไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่ไป work and travel เมืองนี้เนี่ย 5,000 กว่าคนเลยนะทุกคนต่อปีแล้วมาจากหลายประเทศทั่วโลกดังนั้นอ่ะคนที่ไปถึงเร็วกว่าหรือว่าไปถึงในช่วงเริ่มซัมเมอร์ก็อาจจะมีโอกาสได้งานสอบเยอะกว่าคนที่ไปถึงช้ากว่าในเคสของเรานะเป็นเคสที่ไปถึงช้ากว่าก็คือที่ธรรมศาสตร์อะปิดเทอมช้ามากคนก็เลยต้องไปถึงมิถุนาแล้วก็คือไปหางานสองตอนนั้นก็ไม่มีแล้วนะคะแต่โชคดีที่ค่าโครงการเราก็ไม่ได้จ่ายแพงมากนะเพราะว่าตอนนั้นโชคดีได้ทุนจากเอเจนซี่ทุกคนก็เลยแบบโอเคไม่ได้งานสองไม่เป็นไรก็ยังพอมีตังค์ไปเที่ยวไปกินอยู่นะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากถ้าบางคนอยากจะมีแนวทางเพื่อไปหางานสองนะคะคนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นงานที่งานทำงานที่วอลมาร์ทเนาะวอลมาร์ทก็เหมือนแบบว่าบิ๊กซีโลตัสที่บ้านเราก็จะมีตำแหน่งแบบว่าแคชเชียร์ลองไปสมัครกันดูได้หรือว่าจะเป็นงานพวกแมคโดนัลด์ที่เขาจะรับคนตลอดนะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เนาะที่นี่ก็จะบางงานนะที่ไปเขาอาจจะที่พักให้เราในกรณีที่แบบว่าหอพักของพนักงานมันเต็มแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหอข้างนอกให้เราไปอยู่นะคะก็ส่วนตัวเราอยู่กับเพื่อนที่ไฮวาซาเป็นเหมือนกับว่าหอใหม่เลยแหละตอนนั้นก็คืออยู่กับเพื่อนมีห้องครัวให้แล้วก็ซื้อของมาทำกับข้าวกันนะรัฐวิสคอนซินเป็นรัฐที่แบบชีสดังมากๆแต่ว่าเราก็ทำใจกินแบบอาหารฝรั่งไม่ได้ทุกวันนะแม้ว่าเราจะชอบอาหารฝรั่งมากแม้ว่าเราจะชอบชีสมากนะทุกคนแล้วก็พรีเฟอร์ที่จะกินอาหารเอเชียมากกว่าก็เลยซื้อของนะคะจากวอลมาร์ทมาทำกับเพื่อนแล้วก็ที่หอมันก็จะมีครัวมีอะไรสะดวกสบายถ้าเป็นคนไทยเราติดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อหม้อหุงข้าวก็ได้แต่ว่าเกิดการเรียนรู้ว่าซื้อหม้อหุงข้าวเนี่ยบางทีวางไว้ในครัวกลางอาจจะโดนขโมยได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ซื้อหม้อหุงข้าวอยู่เลยทุกคนสามารถหุงข้าวในไมโครเวฟได้จ้าคือมีวิวัฒนาการเรียนรู้จากการโดนขโมยนะคะแล้วก็ค่าครองชีพไม่แพงเลยนะคือเวลาเพื่อนๆดูค่าครองชีพนะปัจจัยที่เขาจะดูกันบ่อยๆก็คือพวก state sales tax ถ้าเป็นรัฐใหญ่ๆก็จะมีแท็กที่แพงหน่อยอย่างเช่นเวลาเราซื้อของ100เหรียญใช่ไหมเพื่อนๆจะไม่ได้จ่าย100เหรียญเป๊ะๆนะแต่ว่าจะต้องบวก state sales tax เข้าไปด้วยเช่นที่วิสคอนซินเนี่ยจะอยู่เรทประมาณ 5% เวลาซื้อของ100เหรียญก็ต้องจ่าย105เหรียญอะไรอย่างเงี้ยคิดง่ายๆแต่ว่าถ้าอยู่เมืองใหญ่ๆเช่น
นิวยอร์ก 8.875% สำหรับวิสคอนซินนะคะเราถือว่าเป็นเมืองที่ค่าครองชีพไม่ได้แพงมากแล้วก็ค่าอาหารก็ไม่แพงเหมือนกันถ้าไปอยู่นิวยอร์กนะ10เหรียญบางทียังไม่ได้มือนึงเลยอ่ะทุกคนแต่ว่ามาอยู่ที่เนี่ยมีร้านบุฟเฟ่พิซซ่านะ9เหรียญ12เหรียญก็คืออิ่มไปมือนึงเป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยไม่เปลืองมากนะคะสำหรับค่ากินค่าอยู่เนาะแต่อาจจะไปเปลืองตรงค่าช้อปปิ้งทุกคนเพราะเมืองนี้เนี่ยมันมีเอาท์เลทนะคะเอาท์เลทแอทเดอะเดลส์ถ้าใครเป็นขาช้อปเนี่ยจะต้องชอบมากๆเพราะว่าเขาลดราคากันแบบว่าเวอร์มากจริงๆวัน 4th of July นะคะวันชาติอเมริกาจะเป็นวันที่แบบว่าลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากๆลดสูงสุดที่เราเคยเจอคือประมาณ 80% นะทุกคนที่เมืองไทยก็คืออ่ะเซลก็ประมาณ 20-50% อะไรอย่างเงี้ยอย่างมาก 70% แต่ที่อเมริกาก็คือ 80% แล้วมีออนท็อปมีคูปองลดอีกนู่นนี่นั่นคือลดละลายอะค่ะถ้าไปเอาเลทเนาะเราก็พูดถึงเรื่องที่เที่ยวกันมากดีกว่าที่เมืองวิสคอนซินเดลส์นะคะอย่างที่บอกไปว่าเมืองนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็น Capital of Water Park นะคะคือเป็นเมืองหลวงแห่งสวนน้ำทุกคนเพราะว่ามีสวนน้ำที่เป็น outdoor ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะชื่อว่าสวนน้ำ Noah's Ark Water Park นะคะซึ่งเป็นที่ทำงานเก่าของเราตอนไปเวิร์กเนี่ยมันยังมีอีกหลายที่นะคะที่เราบอกไปก็จะมี Wilderness Resort ก็จะเป็นรีสอร์ทที่แบบคู่กันกับสวนน้ำเนาะเป็นพวกงาน Housekeeping งาน Front Desk งานเป็น Lifeguardงานเป็นพนักงานในรีสอร์ทนะคะในฟู้ดแอนด์เบเวอเรจอะไรอย่างนี้แล้วก็ Mount Olympus นะคะ Moose Jaw นะคะเป็นร้านอาหารเนาะแล้วก็ที่เที่ยวเราก็จะเที่ยวในที่ที่เด็กเวิร์กเนี่ยแหละไปทำงานแล้วก็มีที่เที่ยวธรรมชาติด้วยนะทะเลสาบที่จะสามารถไปพายเรือไปเที่ยวคายักไปปีนเขาได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพต่างๆที่เที่ยวในดาวทาวน์มันก็จะเป็นที่เที่ยวที่แบบว่าเราเนี่ยที่เป็นเด็กเวิร์กแอนด์ทราเวลสามารถเอาส่วนลดต่างๆเนี่ยไปซื้อของตามร้านอาหารหรือว่าไปเล่นเกมเล่นกิจกรรมในที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองนี้เนี่ยได้ส่วนลดด้วยนะทุกคนเวลาไปถึงเนี่ยอย่าลืมทำบัตรอันนี้ด้วยนะน่าจะชื่อว่า Deals Card ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจะทั้งหมดนะคะสามารถใช้บัตรตัวนี้เป็นส่วนลดได้นะคะคิดว่ามันเป็นเมืองนึงที่สงบเป็นเมืองตากอากาศแล้วก็เราได้เจอเพื่อนๆ เนี่ยไม่ใช่แค่คนอเมริกันอย่างเดียวแต่ว่ายังได้เจอเพื่อนที่เป็นเด็ก Work and Travel จากหลายประเทศเลยทุกคนเกือบจะทุกทวีปเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเราทำงาน outdoor นะการทำงาน outdoor เนี่ยจะทำให้เราได้ชั่วโมงน้อยในบางครั้งนะคะถ้าเราทำงาน outdoor เช่นสวนน้ำเนี่ยของว่าฝนตกอากาศหนาวมากก็คือลูกค้าไม่มาจ้าฉันก็กลับบ้านค่ะก็จะไม่ได้ชั่วโมงงานนะคะทริคในการเลือกงานที่ Wisconsin Dells นะคะก็อยากให้เลือกตำแหน่งที่แบบไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเนี่ยคุณยังมีงานทำอยู่นะคะอันนี้เป็นทริคที่อยากจะบอกนะไม่ได้บอกว่าสวนน้ำหรืองานเอาท์ดอร์อื่นไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ชั่วโมงงานที่มันแบบมั่นคงนะคะอยากจะให้เลือกงานที่มันอยู่อินดอร์มากกว่านะอันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองนี้อยู่นะคะเป็นเมืองตากอากาศเล็กๆนะคะไม่วุ่นวายมากมีที่เที่ยวเยอะมากก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้วาได้นะคะคือจะบอกว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สนับสนุนยูทูบเบอร์ตัวเล็กนะคะก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ชีวิตในอเมริกาชีวิตต่างประเทศแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะคะว่าก็จะอัพทุกอาทิตย์เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย Lay me down behind the moon. Tell me you'll be on the throne. I don't